สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงสิรินะครับวันคุณไลออนเคไลออนนะเคไลออนสวัสดีครับอาจารย์หลวงพ่อรวยวัดมาตรพุทธตอนนี้ออกรุ่นไหนมาก็เกลี้ยงครับจองไม่ทันผมได้พูดคุยกับพระอาจารย์นี่เพิ่งต่อสายคุยกันนะพระอาจารย์แบบลำบากใจอะฮะคือยอดมันไม่มีอะคือท่านไม่ใช่คนสร้างเองแต่ท่านก็อยากจะให้นะมีการเปิดยอดอะไรไปตอนเนี้ยบ่นกันหน้าดูว่ายอดเนี่ยแต่ละรุ่น ยอดไม่พอฮะยอดไม่พอตอนนี้ครับ หลายรุ่นน่ะของหลวงพ่อรวยมาตรพุทธเนี่ยมีปัญหาเรื่องยอดนะตอนเนี้ยนะครับแล้ววินาทีนี้นะครับว่าถ้าไม่ใช่งานใหญ่มากเนี่ยเพราะว่างานของหลวงพ่อรวยเนี่ยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยนะฮะยังไม่มีงานแบบบิ๊กแบบบิ๊กใหญ่บึ้มอะไรแบบเนี้ยเป็นงานแบบกลางๆนะฮะเป็นงานแบบจ็อบเล็กกับจ็อบกลางๆไม่ใช่จ็อบใหญ่บึ้มนะครับอย่างหลวงพ่อพัดเคยมีจ็อบใหญ่บึ้มเงี้ยจ็อบใหญ่บึ้มเนี่ยเงินมันจะมหาศาลทีเดียวเลยแต่ว่าของหลวงพ่อรวยไม่มีจ็อบใหญ่บึ้มอยู่นะครับมีแต่จ็อบพอจะนะพอจะบูชากันได้แต่ทีนี้ว่าจ็อบแบบเนี้ยยอดมันก็เลยจำกัดนะยอดออกมาไม่เพียงพอกับความต้องการแต่ถามว่าถ้ายอดไม่เพียงพอกับความต้องการคนต้องการเยอะของออกมาราคามันก็วิ่งครับเพราะของไม่เพียงพออันเนี้ยเป็นความต้องการของนักเล่นอยู่แล้วของนักสะสมอยู่แล้วอยากจะให้ของมันมีจำกัดแต่คนที่อยากได้เนี่ยอยากได้เขาก็บ่นเขาก็ว่าเพราะของไม่เพียงพอแต่ถ้าเขาทำเยอะท่านมีของราคามันก็ร่วงนั่นเนี่ยเขาทำอย่างนี้ดีแล้วฮะดีแล้วนะครับถ้าท่านอยากจะไวท่านก็ต้องรีบจองกับเขาไงนะท่านไปชะล่าใจเนี่ยมีบางรุ่นเนี่ยไปชะล่าใจปล่อยยอดไปก่อนพอไปจองอีกทียอดเต็มแล้วนะอย่างเนี้ยฮะนั่นเนี่ยปกติครับนะหลวงพ่อรวยมากแต่พูดตอนเนี้ยปกติที่ยอดเกลี้ยงอ่ะถ้าไม่เกลี้ยงเนี่ยผิดปกติเพราะชั่วโมงนี้ต้องเทใจให้กับเขาเลยแหละนะหลวงพ่อรวยเนี่ยเขามาจริงๆนะมาจริงๆต้องเทใจเลยหลวงพ่อรวยนะก็ดูเนี่ยขนาดสลับมาที่หลวงพ่อรวยนะหลวงพ่อรวยวัตโกสลับมาที่หลวงพ่อรวยโอ้โหนะดูสิแล้วถ้าไปหลวงพ่อรวยมาตรพุทธเนี่ยนั่นก็ไปอีกฮะตอนนี้รวยเนี่ยนะรวยเนี่ยคนชอบนะครับคนชอบแต่มีอยู่รูปหนึ่งอ้าวเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังน่าสนใจแล้วคุณตามผมไปนะฮะนะตามผมไปเรื่องข้อมูลผมบอกตรงๆนะครับว่าน่าสนใจทีเดียวองค์ไหนน่าสนใจเดี๋ยวคุยกันฮะนะคุณสมหมายฮะสมหมายสวัสดีครับคุณสันติสวัสดีครับคุณลุยเมืองน่านสวัสดีครับอาจารย์เพื่ออนาคตสวัสดีครับคุณสมศรีอาจารย์ผมก็ผู้สร้างพระหลวงปู่บุญมาอยากให้โปรโมทให้ติดต่อคุณแดงทางไหนครับคุณสมศรีนะติดต่อคุณแดงทาง Facebook แดงเอกคัมภีร์ครับเข้าไปที่ Facebook เลยฮะเข้าไปที่ Facebook คุณแดงนะครับติดต่อได้หรือเข้ามาที่เพจร้านพระเครื่องเอกคัมภีร์ก็ได้หรือที่เพจของหนังสือพิมพ์เนี่ยคุณเข้าไปทิ้งข้อมูลไว้แล้วเดี๋ยวคุณแดงติดต่อนะครับทิ้งข้อมูลไว้ที่เพจนี้ก็ได้คุณยุทธนาอ้าวนะคุณยุทธนามาด้วยนะครับยุทธนานะครับนี่คนนี้นะคนนี้นี่นะครับนะเป็นคนเก่าแก่เป็นแฟนรายการที่อยู่กันมานานนะครับคุณยุทธนาเนี่ยสมัยเมื่อก่อนทั้งประมูลนะทั้งเช่าบูชาวัตถุมงคลนะอันนี้เหนียวแน่นนะคุณยุทธนาน่ารักมากนะน่ารักมากเป็นแฟนรายการที่เหนียวแน่นมากนะคุณยุทธนาก็ทำเกี่ยวกับนะเครื่องทองเครื่องอะไรด้วยนะครับอันเนี้ยนะคุณยุทธนาครับนะขอบคุณนะที่เข้ามาทักทายนะครับคุณเชิดชัยรุ่งเรืองนะสวัสดีครับอาจารย์มีอะไรแจกรวยๆครับโอ้ยนะมาคุยข้อมูลนี่มาถึงจะมาเอาของแจกเลยเหรอคุณลักกี้สวัสดีครับนะลักกี้ฮะอ่ะนี่ตามผมมานะครับผมจะบอกให้ว่ามีวัตถุมงคลน่าสนใจแล้วเกจิองค์นี้ยังไม่ใช่เกจิกระแสแต่ในอนาคตไม่แน่แต่ตอนนี้ไม่ใช่เกจิกระแสแต่ทรงดีมากเลยนะรูปทรงนะหน่วยก้านน่าสนใจทีเดียวเลย
หลวงปู่เจนะครับหลวงปู่เจเกจิอาจารย์ชื่อดังกาฬสินธุ์นะฮะนะองค์นี้น่าสนใจทีเดียวนะตามผมไปนะครับหลวงปู่เจกาฬสินธุ์นี่น่าสนใจทีเดียวนะครับอันนี้ไม่ใช่พระกระแสแต่เป็นพระที่ผมว่าน่านะน่าจับต้องน่าจะฉายนะฉายโฟกัสเข้าไปนะครับนี่ผมว่าหลวงปู่เจนี่ไม่แน่นะครับนะอาจจะต่อนะต่อมือกับหลวงพ่อรวยได้นะครับนะคือนะหลวงปู่เจนะครับนะหลวงพ่อรวยเนี่ยนะนี่ฮะทรงท่านดีทั้งคู่เลยนะหลวงพ่อรวยนี่ก็ทรงดีหลวงพ่อเจนี่ก็ทรงดีหมายถึงบุคลิกลักษณะของท่านนะครับนะหลวงปู่เจเนี่ยเห็นไหมหลวงปู่เจเนี่ยผมไปเห็นผมไปสัมผัสท่านผมก็งงกับท่านเหมือนกันนะครับว่าท่านเป็นพระที่ปลุกเสกเนี่ยนะปลุกเสกกลางแจ้งฮะยืนด้วยท่านยืนเสกด้วยองค์เนี้ยฮะแล้วที่ผมไปทึ่งเนี่ยไปทึ่งท่านตอนวันไหนฮะวันไปเสกหลวงปู่หมุนฮะไปเสกหลวงปู่หมุนนะหลวงปู่เจเนี่ยเขานิมนต์ไปเสกวัตถุมงคลหลวงปู่หมุนที่วัดบ้านจานมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นฮะคือวันนั้นเนี่ยหลวงปู่เจนะทางวัดนิมนต์ให้เข้าไปนั่งในโบสถ์เนี่ยจะเสกนะฮะหลวงปู่เจท่านมีบุคลิกของท่านอยู่แล้วท่านต้องเสกกลางแจ้งท่านเลยไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าเนี่ยท่านมานั่งอยู่กลางแจ้งฮะกลางแจ้งแล้วท่านเสกแต่ท่านเสกเนี่ยนะครับท่านมองไปที่ดวงอาทิตย์แล้วท่านยืนแล้วท่านรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นน่ะวัตถุมงคลรุ่นนั้นเนี่ยเป็นหลวงปู่หมุนยืนครับหลวงปู่หมุนยืนไม่ใช่หลวงปู่หมุนนั่งนะเป็นรูปเหรียญหลวงปู่หมุนยืนแล้วการยืนเสกของหลวงปู่เจเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าตอนเนี้ยมีหลวงปู่หมุนมาทาบทับอยู่ด้วยอะนะครับประมาณนั้นเลยอะฮะเพราะว่าหลวงปู่เจยืนเสกครับนะเนี่ยน่าสนใจมั้ยฮะน่าสนใจทีเดียวองค์เนี้ยหลวงปู่เจท่านอยู่ที่วัดป่าวิเวกธรรมนะวัดป่าวิเวกธรรมนะนี่องค์นี้อยู่ที่นะกาฬสินธุ์นะเกจิกาฬสินธุ์ผมไม่ค่อยได้พูดถึงจะมีพูดถึงก็องค์นี้แหละเกจิกาฬสินธุ์ก่อนที่จะไปพูดเกจิศรีสะเกษนะฮะมาพูดถึงเกจิกาฬสินธุ์ก่อนนะครับเนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะครับน่าสนใจทีเดียวแล้วนะวัตถุมงคลที่นะที่น่าสนใจนะเดี๋ยวนะก่อนจะไปนะจะไปหลวงปู่เจมาพูดถึงหลวงพ่อรวยนะหลวงพ่อรวยรุ่นนี้ก่อนนะหลวงพ่อรวยรุ่นนี้นะครับนะเป็นรุ่นที่แม่นะครับพิมพ์ก็สวยแล้วยอดเขาเนี่ยเขาบอกว่ายอดไหลมากเลยรุ่นนี้ฮะนะเหรียญสวยกระแสแรงรุ่นรวยมั่งมีสีสุขครับรุ่นรวยมั่งมีสีสุขจดไว้ฮะจดไว้นะใครที่ต้องตามเนี่ยนะต้องตามวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยมาบตะพุทธระยองนะครับจดรุ่นนี้ไว้ก่อนรุ่นนี้เนี่ยผมจะไปร่วมการถ่ายทอดสดกับเขาด้วยนะงานพิธีเนี่ยผมจะต้องไปร่วมถ่ายทอดสดกับเขาด้วยเพราะอะไรฮะเพราะว่าเหรียญเขาสวยเหรียญสวยผมต้องไปดูให้เห็นกับตาว่าสวยจริงหรือเปล่านะต้องไปเห็นกับตาว่าสวยจริงหรือเปล่าเพราะการออกแบบของเขาดูแล้วเนี่ยแต่ว่าการออกแบบของงานของวัดหลวงพ่อรวยเนี่ยจะโดนสกรีนหลายขั้นตอนมากฮะโดนสกรีนหลายขั้นตอนมากสกรีนตั้งแต่ตอนไหนฮะตั้งแต่เอาพิมพ์ไปแล้วล่ะนะเอาพิมพ์เอาชื่อรุ่นไปที่วัดเนี่ยนะพระอาจารย์นะพระอาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดท่านนะพิจารณาแล้วก็จะมีไวยาวัชกรวัดพิจารณาแล้วก็จะมีหลวงพ่อรวยท่านดูอีกนะครับนะขั้นตอนตั้งแต่แรกเลยเนี่ยนะจะมีการสกรีนนะดูก่อนรับอนุญาตนะครับนั่นเนี่ยวัตถุมงคลที่ออกมาของหลวงพ่อรวยจะค่อนข้างจะมีคุณภาพเนี่ยอย่างออกมารุ่นเนี้ยนะฮะรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อรวยมาบตะพุทธระยองนี่พิมพ์เขานี่ฮะแม่ผมเห็นผมยังชอบเลยนะเห็นยังชอบเลยเพราะว่าเขาออกแบบได้นะออกแบบได้สวยนะ
เนี่ยท่านดูสินะการออกแบบนะฮะนี่พิมพ์เขาสวยนะครับอันเนี้ยท่านจะเห็นความแวววับของเนื้อไม่ต้องแปลกใจฮะว่าทำไมแวววับขนาดนี้ไอ้นี่เขาเนื้อทองคำ เนื้อทองคำก็ต้องแวววับขนาดนี้แหละนะทองคำลงยาครับนะทองคำลงยาแล้วรุ่นเนี้ยเชื่อว่านะวัดแตกอีกแหละวัดแตกอีกแหละดูสินะพอข่าวว่าวัดแตกนี่ผมแหมอยากจะไปเลยอ่ะอยากจะเห็นผู้คนเพราะว่าตอนที่ผมไปตอนนั้นได้ไปวัดผมดีใจมากเลยนะโอ้โหคนเข้ามาทักทายเยอะเลยนะเราแหมนะรู้จักผมอย่างกับผมเป็นดารานะไปก็บอกนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเมื่อผมบอกแล้วคนวงการพระเนี่ยไม่ได้เยอะไม่ได้มากมายฮะเวลาเขาไปเนี่ยเขาดูจากรายการเราเขาก็แห่กันไปนะดูจากรายการผมเนี่ยเขาก็แห่กันไปนะเข้ามาทักอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ถ่ายรูปหน่อยเออแหมเหมือนกับไปบ้านเราเลยฮะเหมือนกับไปบ้านเราเลยจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปนะจะไปอีกนะครับน่าจะเป็นวันที่3หรือไงเนี่ยนะวันที่3หรือไงผมลงบุ๊กไว้แล้วนะนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะถ้าจำผิดก็ขออภัยน่าจะเป็นวันที่3นะจะต้องไปที่วัดมาบตะพุทธระยองอีกนะครับนี่นะเดี๋ยวผมขยายใหญ่ให้ท่านดูหน่อยนะด้านหน้าฮะเป็นเขาทำแบบครึ่งองค์ฮะนะทำแบบครึ่งองค์ท่านดูดิเนี่ยครับอันนี้ลงยานะเป็นทองคำลงยานะทองคำลงยานะครับจำนวนเนี่ยนะจำนวนเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีว่าเขาสร้างกี่เหรียญนะฮะนี่ดูด้านหลังฮะด้านหลังมีอักขระยันนะครับนี่โอ้นะฮะนะยันโชคลาภณชาลิติฮะนะณชาลิติฮะณชาลิตินะครับนะไม่ต้องสงสัยทำไมผมอยากอ่านยันออกฮะนะผมอยู่วงการนี้ยังไงก็ต้องอ่านให้ได้นะฮะนะบางทีก็ต้องอ่านให้ออกนะครับนะอักขระยันเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ยถ้าเก่งยันอย่างนี้ไปบวชเถอะนะถ้าผมไปบวชแล้วใครจะมาเล่าให้ท่านฟังล่ะนะผมไม่ไปบวชหรอกนะครับนะผมมาอยู่อย่างเงี้ยจะได้เล่าให้ท่านฟังได้นะได้ช่วยวัดช่วยวาได้หลายๆวัดนะถ้าไปบวชแล้วต้องสังกัดวัดช่วยวัดอื่นไม่ได้นะนี่เนื้อทองคำเนื้อทองคำนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าทองคำทองคำลงยาหรือทองคำธรรมชาติก็แล้วแต่นะเนื้อทองคำน่าเก็บที่สุดเนื้อทองคำเนี่ยถ้าท่านมีเงินนะผมบอกนะฮะผมบอกท่านเลยถ้าท่านมีเงินเนี่ยท่านเก็บเนื้อทองคำน่าเก็บที่สุดเลยดูอย่างหลวงปู่โสรสผมเคยเล่าให้ฟังนะวัดโคกอู่ทองอ่ะสร้างไม่กี่ปีแต่เนื้อทองคำเขาเนี่ยอีตอนเปิดจองก็ไม่เท่าไหร่ฮะเขาขายไปเนี่ยนะครับ1ล้านบาทฮะเนื้อทองคำฮะ1ล้านบาทท่านคิดดูอ่ะเนี่ยท่านเก็บนะถ้ามีกำลังนะครับทุกรุ่นเนี่ยเก็บไว้อย่างละเหรียญถ้ามีกำลังนะเนื้อทองคำดีกว่าไปเก็บทองคำอ่ะผมว่าดีกว่าไปเก็บทองคำยังไงก็ดีกว่านะท่านไปตามเก็บเลยว่ารุ่นนี้เอาทองคำเหรียญหนึ่งรุ่นนี้เอาทองคำเหรียญหนึ่งรุ่นนี้เอาทองคำเหรียญหนึ่งผมว่ามีอนาคตแน่นอนนะครับยังไงก็นะศักดิ์ศรีเนื้อทองนะฮะศักดิ์ศรีทองคำยังไงก็ค้ำคออ่ะนะผมว่าน่าเก็บอ่ะน่าเก็บนะครับถ้าท่านมีนะถ้าท่านพอจะมีกำลังนะครับนะอย่างพวกนักธุรกิจอะไรพวกเนี้ยนะเก็บอ่ะเก็บเนื้อหลักๆฮะเนื้อหลักๆเนี่ยมันนะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับที่เขาเก็บกันเนี่ยที่เขาเก็บกันนะฮะเนื้อทองคำเนื้อเงินนวโลหะนะครับต่อมาเนี่ยมีหลากหลายเนื้อที่เขาเก็บนะครับระยะหลังเนี่ยด้วยการที่เป็นงานลุ้นบ้างหรือเป็นงานที่เขาเน้นเรื่องการลงยาสมัยเมื่อก่อนเนี่ยงานลงยาจะไม่ค่อยได้เยอะมากเพราะว่าบุคลากรเรื่องการลงยาก็น้อยเขาเลยคัดออกนะนะงานลงยาเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะไม่ค่อยเน้นน่ะนะยุคเก่าๆอ่ะเพราะงานลงยามันเป็นงานที่เสียเวลานี่พูดบอกตรงๆนะฮะมันไม่ใช่เป็นงานเหรียญที่ปั๊มแล้วจบไงเขาก็เลยคัดออกสมัยเมื่อก่อนเนี่ยแล้วคนก็ไม่ค่อยจองเรื่องลงยาสักเท่าไหร่นะครับแต่ตอนหลังเนี่ยคนสนใจเรื่องลงยาเยอะที่คนสนใจเรื่องลงยาเยอะไม่ใช่เพราะคนไทยนะฮะคนไทยการสนใจเรื่องลงยาเนี่ยตั้งแ
อดีตมาสนใจเรื่องลงยาน้อยนะฮะไม่เยอะหรอกเพราะว่าคนที่นักเล่นเนี่ยเขาชอบความเพียวของเนื้อมากกว่าสมัยเมื่อก่อนเขาจะชอบความเพียวของเนื้อมากกว่าก็คือว่ามาแบบเพียวๆเลยอะนะเป็นเนื้อทองก็เนื้อทองเนื้อเงินก็เนื้อเงินเนื้อสัตตะโลหะเนื้อนวะโลหะอะไรแบบเนี้ยก็เป็นเนื้อเพียวๆไม่มีอะไรมาปิดบังแต่ระยะหลังเนี่ยความรู้สึกคนนักเล่นเปลี่ยนฮะเปลี่ยนมาหาการลงยาเยอะเลยแล้วการลงยาเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความปานนี่สวยงามมากยิ่งขึ้นเลยทำให้งานลงยาได้รับความนิยมแล้วงานลงยาเนี่ยมันออกต่างประเทศได้งานเพียวๆเนี่ยมันออกต่างประเทศลำบากเนี่ยโดยเฉพาะเหรียญเกจิเนี่ยจะออกต่างประเทศคนก็จะไม่ค่อยนิยมแต่ว่าถ้าเป็นงานลงยาเนี่ยออกต่างประเทศเดี๋ยวนี้เขาเอาฮะลงยาสวยๆเนี่ยก็เริ่มมีการเก็บสะสมนั้นงานลงยาตอนหลังเนี่ยเริ่มได้รับความนิยมอย่างเนื้อทองคำลงยาอย่างเงี้ยนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับราคาจะสูงนะราคาจะแพงอ่ะนะพูดกันง่ายๆนะครับนั้นท่านเก็บเถอะนะเก็บเถอะอย่างเนื้อทองคำเนี่ยน่าเก็บเขาสร้างเนี่ยท่านไปนะท่านไปสำรวจดูได้นะครับอย่างเก่งเนี่ยนะครับถ้าพระที่ไม่ใช่พระกระแสเนี่ยอย่างเก่งเขาทำแค่9องค์ทองคำ9องค์19องค์นะอย่างที่ฮอตมากๆเนี่ยนะครับสมัยหลวงพ่อคูณนั้นน่ะหลาย999องค์ก็เคยมีนะนะเนื้อทองคำอย่างนั้นน่ะไอ้นั่นฮอตนะฮอตมากๆอ่ะแต่ว่าถ้าเกจิทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเกจิทั่วไปแบบธรรมดาเนี่ยอย่างดีก็19องค์นะครับแล้วก็9องค์ก็น่าเก็บฮะแต่ละรุ่นแค่9องค์ก็คุณก็เป็น1ใน9อ่ะน่าเป็น1ใน9อ่ะคุณคิดดูทั่วประเทศอ่ะคุณเป็น1ใน9ที่เก็บเหรียญนึงอ่ะมัน